สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นะคะ16องศาหนาวมากตอนนี้เราอยู่ที่ภูสิงห์กำลังจะขึ้นไปหิน3วันกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆครับทุกคนครับทุกคนอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูภูสิงห์นะคะท้ายแล้วนะคะจุดชมวิวสร้าง100บอทสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นะคะ16องศาหนาวมากตอนนี้เราอยู่ที่ภูสิงห์กำลังจะขึ้นไปหิน3วันกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวถ้าหนาวมือสั่นเลยทีเดียวนะคะก็คือเราเดินทางมาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว24เพื่อที่จะมารับลมหนาวก็ได้รับลมหนาววันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเที่ยวหิน3วันภูทอกเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งกลับกรุงเทพกันนะคะแต่เดี๋ยวตอนเช้าวันเนี้ยตอนแรกเรากะว่าจะขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่เรานอนไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนน่ะเราเหนื่อยจากถ้ำนาคามานิดนึง เดี๋ยวเราดูบรรยากาศทางไปนะคะตอนนี้เราอ่ะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้ว 1,000 นั่งได้8คนนะคะคันละ500บาทแต่เราคือไม่มีนักท่องเที่ยวมาเราก็เลยเหมาไปเลย2คนจะได้ถ่ายให้เต็มที่เลยค่ะตรงนี้ก่อนที่เข้าก็คือจะมีจุดคัดกรองนะครับผมฝั่งนี้ซื้อตั๋วแล้วก็ลานจอดรถคนขึ้นไปเยอะแล้วนะให้ดูบรรยากาศลานจอดรถนี่ป้ายของเขาภูสิงห์แอดบึงกาฬนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามข้างบนนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของทางขึ้นเลยนะครับทุกคนหนาวมากโอ้ยลมตีน่ะลมเย็นหนาวมากครับทุกคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้นี่ครับทุกคนเลยสุดทนเลยจุดแรกถึงแล้วนะคะจุดแรกนี่ครับคนขับรถบายบายกล้องหน่อยครับพี่จุดแรกคืออะไรคะพี่ผมไม่ยัดขออนุญาตพี่เขาแล้วครับเมื่อกี้ลานปฏิบัติธรรมถ้ามองอย่างนี้มันคือหัวสิงห์นะครับนี่มองไปนี่มันคือหัวสิงห์นอนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยคือสิงห์นอนอยู่ใช่ไหมนะครับแม่ฝั่งนี้ก็คือเป็นหัวแล้วก็ตัวสิงห์นอนอยู่ว้าวเหยียดภูสิงห์สัญลักษณ์ภูสิงห์ครับหิน3วานสัญลักษณ์ของภูสิงห์หิน3วานครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆครับทุกคนอ
ึงหิน3วันแล้วค่ะเรากำลังจะเดินเข้าไปดูนะคะไปกันเลยมาเร็วคนจะถึงแล้วครับทุกคนอยู่ด้านหน้านะครับทางเข้าไปวานแม่นะครับทุกคนขึ้นได้ไม่เกิน50คนครับตามเอ็ดก้อยไปครับทางเดินชิวมากครับพูดอะไรกล้องบ้างครับแอดก็เมารถแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดินทางกันต่อครับตอนนี้เราเดินมาถึงวานตัวแม่แล้วนะคะเรามาตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะถ่ายรูปเพื่อเห็นวานอีกตัวพ่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณ8:15เรามาช่วงนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคนไปดูWow! Oh no! บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้อากาศกำลังหนาวแล้วก็โดนแดดอุ่นๆก็คือแบบพอดีเลยแล้วก็เพื่อนๆดูวิวนะเห็นแบบ180องศาเขาเห็นวันตัวพ่อด้วยนี่ที่เราเห็นด้านหน้านี้ก็คือวันตัวพ่อนะครับทุกคนเรายืนอยู่บนตัวแม่นะคะนี่เป็นตัวแม่เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตัวลูกอยู่ตัวเล็กนั่นก็คือตัวลูกครับทุกคนเดินมาดูด้านในเขาจะมีเส้นเหลืองไว้ด้วยนะครับทุกคนก็คือห้ามออกจากเส้นเหลืองนะครับไปเวลากันครับWow.
3วันครับทุกคนประเทศลาวก็คือที่เราเห็นภูเขาอยู่ไกลๆครับผมนั่นก็คือประเทศลาวก็ถ่ายมาจากตัวพ่อนะครับแล้วก็มีคนยืนอยู่ฝั่งนี้เป็นสามวันตัวลูกครับทุกคนโอเคครับทุกคนตัวลูกครับทุกคนพอยังเร็วๆเดินไปเรื่อยๆดิเดี๋ยวมันจะตามคนไหนดูบนครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับก่อนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีวิวสวยๆวิวดีๆจะเอามาฝากอีกครับผมไอ้กล้วยจะพูดอะไรบ้างกลับกันเถอะร้อนแล้วโอเคเด็กกวนอีกแล้วครับทุกคนเป็นจุดที่3ของการเดินทางขึ้นมาจุดที่1ก็คือจุดที่1คือภูสิงห์ที่เป็นรูปสิงห์แล้วก็หิน3วานแล้วตรงนี้ก็เขาจะเรียกว่าประตูภูสิงเดี๋ยวถ้าเกิดมีจุดต่อไปผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆทางบ้านดูกันครับผมว่าจุดต่อไปเขาจะเรียกว่าอะไรแล้วก็มันจะสวยขนาดไหนประตูภูสิงห์ครับจุดที่3เป็นรถอุทยานมาโอเคครับเพื่อนๆก็ทุกคนก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาถ่ายรูปก่อนครับเราก็ไปจุดต่อไปเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เรื่อยๆดูนี่สวยนะถ่ายรูปแล้วสวยมากเลยครับทุกคนเจอกันที่จุดต่อไปครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนตามไปดูกันครับทุกคนบันไดอีกแล้วนะคะบันไดอีกแล้วนะครับทุกคนแอดก้อยบนแล้วครับ oh, no. โชคไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้
ผมได้เห็นโชคแล้วครับเมื่อวานโชคไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่มีใครพอดีเลยครับก็ได้เห็นบรรยากาศอยู่บ้างนี่ก็คือน่าจะเป็นบ่อนี้แน่นอนเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศเสร็จแล้วก็จะได้ถ่ายรูปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนครับอันนี้เป็นก้อนหินสร้างร้อยบ่อก็หมายถึงว่าตรงที่เป็นหลุมน่าจะเป็นบ่อจนถึงร้อยบ่อเขาก็เลยเรียกสร้างร้อยบ่ออันนี้ผมสันนิษฐานไปเองครับบรรยากาศมีคนรอถ่ายรูปแล้วทุกคนก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก่อนเพื่อนๆคะทริปสั้นๆของหินที่หิน3วันของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะมี4จุดนะคะจุดแรกก็คือจะเป็นหินภูสิงห์นะคะหินสิงห์นะคะและจุดที่2ก็เป็นหิน3วันจุดที่3ก็คือประตูภูสิงห์จุดที่4ก็คือสร้างร้อยบ่อนะคะทั้ง4จุดเราก็ไปเที่ยวกันมาแล้วเป็นทริปสั้นๆนะคะเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกคนได้เห็นที่เที่ยวแปลกๆของภาคอีสานกันนะคะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายดีค่ะ